แบบเป็นซี่เล็กๆอย่างนี้นะคะกับเป็นซี่ใหญ่แบบนี้นะคะซี่ใหญ่นี่เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเราจะใช้ทำตอนไหนกับซี่เล็กอย่างนี้นะคะเราก็เอามาห่อด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะคะส่วนอันนี้ก็คือขาดไม่ได้นะคะถ้าเราจะทำซูชิโรเราจะต้องมีสาหร่ายนะคะอันนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะสาหร่ายนะคะอันนี้มี2ยี่ห้อนะคะมีแบบนี้กับแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ตลาดเอเชียตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นได้หมดเลยนะคะก็จะมีเขียงนะคะมีมีดนะคะมีดก็ขอแบบคมๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีผ้าคุณหนูนะคะผ้าเช็ดชุบน้ำนะคะเพื่อที่เราเอาไว้เช็ดมีดนะคะเวลาตอนที่เราจะหั่นนะคะทำให้หั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโบใส่น้ำไว้ล้างมือนะคะแล้วก็นี่นะคะข้าวที่เราทำไว้มีนะคะสาหร่ายนะคะออกมาเลยเราซื้อสาหร่ายมานะคะมันจะเป็นแผ่นมาให้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะโอเคแบบนี้นะคะให้เพื่อนสังเกตนะคะว่าสาหร่ายนะคะมันจะมีด้านที่เรียบนะคะกับด้านที่ไม่เรียบนะคะเราจะใช้ด้านที่ไม่เรียบนะคะขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาระวางข้าวจะเกาะกับแผ่นสาหร่ายได้ดีขึ้นนะคะพยายามมือเบาๆนะคะอย่ากดข้าวมากนะคะเพราะว่าเราถ้าข้าวแน่นไปแล้วก็เยอะไปมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเราจะไม่รู้รสชาติของพวกเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามใส่ให้เต็มพื้นที่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ปูอัดลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมพันนะคะอันนี้บอกเทคนิคนะคะเพื่อที่ให้โลอยู่นะคะเราก็เขี่ยข้าวตรงนี้นะคะวิธีทำอาจจะไม่เหมือนกับเชฟหรือโปรเฟสชั่นอลทั่วๆไปนะคะอันนี้คือทำแบบที่เราถนัดนะคะแล้วเราก็ใช้แผ่นนี้นะคะกดทับอีกทีหนึ่งนะคะโอเคนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มีดก่อนที่เราจะตัดเราก็เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดก่อนนะคะเพื่อที่ทำให้เราได้ตัดโลได้ง่ายแล้วก็ข้าวในโลไม่ติดนะคะนี่แล้วเราก็ให้เท่ากันนะคะแบบนี้นี่ค่ะเราก็ได้โลปูอัดแล้วค่ะแซลมอนนะคะแซลมอนเราก็ตัดเป็นชิ้นนะคะแล้วเราจะทำมาปั้นข้าวซูชิแล้วก็วางแซลมอนท็อปนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะทำให้ดู2ชิ้นก่อนนะคะนี่นะคะทำข้าวให้เป็นคำๆแบบนี้นะคะอาจจะไม่เก่งเหมือนเชฟซูชินะคะ
แล้วเราก็เทแค่ขอให้มีข้าวซูชินะคะนี่นะคะได้แล้ว1คำพอประมาณนะคะ1คำนะคะแล้วเราก็ตะล่อมนะคะให้เป็นรูปทรงวงนี้นะคะเป็นแบบนี้เป็นคำๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดซอมมอนเลยสไลด์บาง